สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันเสาร์ที่9มีนาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานสัตวันสาศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนครในโอกาสอายุครบ100ปีวันนี้เวลา 14:35 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในงานสัตวันสาศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนครซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานราชบัณฑิตยสภาสถาบันการศึกษาและศิษยานุศิษย์ร่วมกันจัดขึ้นในโอกาสที่ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนครมีอายุครบ100ปีในวันที่21มีนาคม2562เพื่อเชิดชูเกียรติเผยแพร่ความรู้และผลงานด้านต่างๆของศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนครผู้ทรงคุณวุฒิด้านไทยศึกษามีความรู้ในสหวิทยาการถือเป็นปูชนียบุคคลที่สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่วงการวิชาการเป็นอย่างยิ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งทางด้านคณิตศาสตร์สถิติภาษาศาสตร์ภาษาถิ่นจารึกวรรณกรรมประวัติศาสตร์ไทยกฎหมายและศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนมีผลงานด้านการประพันธ์เพลงจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานปี2509รางวัลนักเรียนรัฐบาลไทยดีเด่นปี2537รางวัลบุคคลแห่งปี2561ในโครงการสุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของกระทรวงวัฒนธรรมและรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติประจำปี2562ของครุสภากระทรวงศึกษาธิการโอกาสนี้ทอดพระเนตรการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยนักร้องจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรอาทิเพลงใกล้รุ่งเพลงชะตาชีวิตและเพลงในดวงใจนิรันดร์จากนั้นทรงขับร้องเพลงฝากรักพระราชทานแก่ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนครและทรงขับร้องเพลง Happy Birthday ร่วมกับนักร้องของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่พลทหารพัชรพงษ์หาลาภซึ่งได้เหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนบริเวณช่องอานม้าห้วยจันแดงจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเวลา 15:30 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่พลทหารพัชรพงษ์หาลาภเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนร่วมอำเภอน้ำยืนกองร้อยฐานราบที่112กองพันฐานราบที่11หน่วยเฉพาะกิจที่1ซึ่งได้เหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนบริเวณช่องอ่านม้าห้วยจันแดงอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีการได้รับดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานสร้างความปลื้มปิติแก่พลทหารพัชรพงษ์หาลาภและครอบครัวเป็นล้นพ้นและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตนโรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนำจักรันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพระพลานามัยที่แข็งแรงโดยเร็ววันส
่วนที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลหน่วยงานจากภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนำจักรันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตย์พร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพระพรานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันอาทิชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครปฐมนายกเทศมนตรีตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ้วและคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ของทุกวันสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลำพูนและจังหวัดสงขลาจังหวัดลำพูนจังหวัดขนาดเล็กที่สุดในภาคเหนือที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานในอดีตเป็นที่รู้จักในนามนครหริพุนชัยซึ่งมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คือบ่อน้ำทิพดอยขมอตั้งอยู่บนยอดดอยในวัดดอยขมอที่ระดับความสูง711เมตรจากระดับทะเลปานกลางมีลักษณะเป็นบ่อน้ำขนาดเล็กอยู่ในโพรงหินกว้างประมาณ3เมตรแต่มีความลึกมากซึ่งตำนานเล่าว่าในครั้งพุทธกาลสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดเวไนยสัตว์ส่งเอานิ้วพระหัตถ์กดลงไปในดินเป็นเหตุให้พญานาคผู้คอยดูแลรักษายอดดอยนี้ดันน้ำขึ้นมาให้ได้ใช้เสวยพร้อมกับพยากรณ์ไว้ว่าน้ำบ่อนี้จะใช้สงพระธาตุกลางเมืองหริพุนชัยดังนั้นตามตำนานจึงเกิดประเพณีตักน้ำทิพย์จากดอยขมอเพื่อนำไปสงพระธาตุเจ้าหริพุนชัยในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8หรือวันวิสาขบูชาของทุกปีสืบมาจนกระทั่งปัจจุบันนอกจากนี้น้ำในบ่อศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ยังได้ใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปีพุทธศักราช2453พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวปีพุทธศักราช2468และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2493ส่วนที่จังหวัดสงขลามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบ่อท่อเล่ากันว่าพระรูปหนึ่งคือพระสินนารายณ์และขุนวิชัยพรหมสารเดินทางจากประเทศอินเดียสู่กรุงศรีอยุธยาเป็นผู้สร้างบ่อน้ำนี้ไว้โดยเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีน้ำสะอาดใสตลอดปีและมีการเล่าสืบต่อกันมาว่าในบ่อท่อนี้มีทองแม่ขันอยู่โดยเจ้าของทองได้เข้าฝันชาวบ้านว่าหากใครอยากได้ทองในวันขี้คืนขี้ให้ไปเอาได้แต่จะต้องรับแผลเปื่อยเท่ากับหอยไปจนตายจึงไม่มีใครกล้าเพราะกลัวจะทรมานไปตลอดชีวิตตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านจึงเรียกว่าบ่อทองหรือบ่อทรัพย์มาโดยตลอดปีพุทธศักราช2432พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสหัวเมืองทางใต้เพื่อทอดพระเนตรธุรกิจการเก็บรังนกนางแอ่นที่สร้างรายได้ให้กับประเทศครั้งเสด็จพระราชดำเนินกลับทางชลมารคได้ขึ้นฝั่งที่บ้านแหลมบ่อท่อและประทับแรมใกล้ๆบ่อท่อนั้นขณะประทับทรงมีพระอาการประชวรแต่เมื่อได้สงสนานพระวรกายด้วยน้ำบ่อท่อแล้วก็ทรงหายจากพระอาการประชวรตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านจึงถือกันว่าบ่อท่อเป็นบ่อน้ำที่มีอนุภาพรักษาอาการเจ็บป่วยได้อย่างปลิดทิ้งโดยน้ำในบ่อศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ยังได้นำมาใช้ในพิธีทางศาสนาเพื่อปลุกเสกตลอดถึงการทำพิธีบวงสรวงที่เรียกว่าพลีกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา5รอบเมื่อปีพุทธศักราช2530และในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา6รอบเมื่อปีพุทธศักราช2542จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ